คู่นี้ครับเพื่อที่80หรือว่า80ร่องน้ำแดงรักไทยร่องน้ำมันเงินไม่ใช่ใครที่ไหนครับเรือแถวย่านบ้านนี้ในนามของครับมินทองจะเป็นการชิงชนะเลิศเรือยาวใหญ่ประเภทขอดูซิว่าใครจะกำชัยในประเภทขอหรือว่าคำปลาชัยในประเภทขอครับใช่พูดระหว่างผู้กำชัยชนะกับความปลาชัยแดงรักไทยน้ำเงินเล่าคำมินทองเฮ้แล้วจะมองว่าใครที่จะให้กำลังใจใครก็เลือกกันเอาแต่เก็บไว้ในใจกันแล้วกันเวลาเชียร์รักไทยต้องทะรอรักไทยต้องทะนาวันเหรอร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือดีรักไทยจะมาทะรอหายแหล่จะแสงขึ้นมาจะแสงขึ้นมาจะแสงขึ้นมาเจอในร่องน้ำน้ำเงินพายแหล่ตัวนี้ดีชำเลือกขมิ้นทอขมิ้นทอพายแหล่ตัวนี้ขมิ้นทอพายแหล่ตัวนี้รักไทยพี่รักไทยพี่จะแสงจะแสงรักไทยรักไทยจะแสงได้หรือไม่ได้ขมิ้นทองหนีโว้ยตาเรื่องความในพังนี่บอกว่าเรือดีในน้ำเขาบอกว่ามีต่อไฟแหลงแสงในที่ล่าต่อไปเมื่อรักเอ๋ยรักไทยบอกว่ารักแท้คือแม่ข้าร้องลงมาต้องเรือทะลอรักไทยบอกว่าวันนี้ใช้บริการในน้ำเขาในน้ำเขาบ่อยดำดินปืนพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าขนจองเคยพูดเสมอว่าเรือดีคนดีพระดีพระนครศรีอยุธยาวันนี้มานั่งรักไทยบอกว่าจะหมดสายซาซามันดื่มมันทิ้งแดงแล้วไม่ลงน้ำแล้วเรือดีมีคำหน้าเขามีต่อคำมีต่อไฟแหลงบอกว่าคำมีต่อไฟแหลงแสงในที่ล่าต่อไปเมื่อรักไทยบอกว่าไอ้ดำดินปืนของมันถูกระเบิดบอกว่าระเบิดเพิ่มเพิ่มเลยเพิ่มระเบิดตัดเพิ่มไล่เสียงไล่ตอนไล่เสียงไล่จากมาลุยดูทุกหายใจรถเป็นขอจังเตอร์เวลาจันทร์ควันทองไอ้บอกหายใจรถเป็นขอกลับไปหูเลยทะเลาะไปเรื่องแน่นอนเรื่องขอโรงงานวัดตู้รู้ว่าในน้ำรักไทยรักไทยได้คนละเกียร์ไล่เสียงไล่จากมาขมิ้นทองขมิ้นทองขมิ้นทองจากคุณหมอทะเลาะต้องผ่านมาแล้วดูทำหน้ารักไทยวัดตู้ระเบิดระเบิดจะด่าซะแล้วดูแล้วสลักระเบิดจะถอนไปออกเพราะว่าขมิ้นทองขมิ้นทองแล้วไปบุ๊บขมิ้นทองพายดีมั้ยสีบ้าต้องหัวต้องสีแล้วทองพายแรงแสงนี้ขมิ้นทองพายแรงแสงนี้ขมิ้นทองนี้ขมิ้นทองนี้รักไทยบอกว่าฝากไว้ก่อนนะขมิ้นทองกรรมการไม่รอช้าตัดสินที่เรือร่องน้ำน้ำเงินครับขมิ้นทองขวัญใจแม่ใหม่วัดหัวดงชนะครับเที่ยวนี้หลายเที่ยวรักไทยคนไทยสมศักดิ์คำงูไม่เคยสายหน้าเที่ยวนี้มาเจอกับสายบ้มสมศักดิ์คำงูก็สายหน้าเหมือนกัน